สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการในช่วงที่2นะคะค่ะก็ช่องทางการรับชมค่ะก็เหมือนเดิมนะคะช่องทางการรับชมนะคะโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Android นะคะเข้าไปใน Play Store นะคะพิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะโหลดแล้วก็ใช้เข้าไปดูได้เลยนะคะอีก2ช่องทางก็คือทาง YouTube กับ Facebook ค่ะถ้ามีข้อสงสัยต้องการจะโทรมาสอบถามปรึกษาปัญหาชีวิตข้อข้องใจการงานการเงินความรักครอบครัวนะคะโทรมาที่เข้าในรายการก็ได้นะคะ02-942-3319ค่ะอีกครั้งนะคะ02-942-3319ค่ะหรือส่ง SMS มาก็ได้นะคะ4642828ค่ะ4642828นะคะแล้วก็ยังมีเบอร์มือถือของอาจารย์ทั้งสองท่านก็ได้ค่ะเบอร์อาจารย์เล็กเทวดานะคะ087-603-1331ค่ะอาจารย์เล็กเทวดานะคะ087-603-1331ค่ะส่วนเบอร์โทรของอาจารย์โอพลังจิตนะคะ097-012-50591ค่ะอาจารย์โอพลังจิตนะคะ097-012-0591ค่ะส่วนมีช่องทางสำหรับที่อยู่ต่างประเทศนะคะโทรฟรีนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ1800-694-5145ค่ะ1800-694-5145ค่ะค่ะมี SMS เข้ามานะคะถามค่ะคุณรัตดานะคะเกิดวันที่17กุมภาพันธ์นะคะ2486ถามเกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะอาจารย์เล็กให้อาจารย์เล็กเป็นคนตอบนะคะคุณรัตดาคุณรัตดาเนาะค่ะคุณรัตดาคือมันก็เป็นไปตามอายุไงครับแบบคือจะบอกไงดีอะแต่ก็อย่าไปกังวลครับอันนี้คุณรัตดาไปปล่อยปลาช่อนหรือปลาไหลสัก5ตัวนะสังฆทานถังหนึ่งคือก็เห็นนะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าท่านอายุเยอะท่านก็อายุเยอะก็อย่าไปกังวลก็เหมือนจะเครียดด้วยเหมือนจะเครียดอ่ะนี่เป็นไรมันเป็นไปตามอายุขัยมันเป็นไปตามเขาเรียกอายุรกรรมไงใช่คือคนเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเรื่องปกติทีนี้ที่ไม่ให้เครียดเพื่ออะไรรู้ไหมครับมันจะได้ไม่เป็นอะไรมากคือเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นทุกคนนะตามอายุนะคือแข็งแรงเขาเรียกอะไรมีสุขภาพดีสมวัยอย่างนี้ดีกว่าใช่แต่ว่าอยากจะให้ไปปล่อยปลานะมันปล่อยปลาบ่อยๆปล่อยปลาบ่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เดือนหนึ่งสัก3ตัวหรือ5ตัวก็ได้ก็สังฆทานสม่ำเสมอถ้าเดินทางไปปล่อยปลาไม่ไหวก็ฝากลูกฝากหลานไปได้ฝากตังไปอธิษฐานเลยนะครับหรือว่าลูกหลานจะไปปล่อยให้ท่านก็ได้นะแต่ต้องบอกท่านรู้นิดนึงนะคือเอาตังค์มาให้ท่านจับราธิฐานเลยว่าเงินเนี้ยลูกจะเอาไปปล่อยปลาคือจะได้แบบสุขภาพดีขึ้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรได้ทุเลาเรื่องเจ้ากรรมนายเวรไปนะแล้วสังฆทานก็จะทำให้แบบเรื่องการเงินเรื่องอะไรจะดีก็อย่ากังวลมากครับไม่เป็นไรคุณรัตดาพิธีเป่ายันของอาจารย์เอปีเดือนนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่29มีนานะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะสนใจอยากร่วมลงรายชื่อหรือเข้าร่วมพิธีนะคะโทรมาที่เบอร์อาจารย์เอได้เลยนะคะเบอร์อะไรนะคะอาจารย์เล็ก0874500111ค่ะที่ขึ้นอยู่ในข้างล่างเลยนะข้างล่างก็ได้ครับโทรมาลงรายชื่อได้นะคะแล้วก็ของเบอร์อาจารย์อ้อใช่ไหม0824509991ใช่อันนี้จำได้ผมก็โอนลงบ่อยลงทะเบียนบ่อยลงทะเบียนโอนคืออย่างนี้พิธีเป่ายันจักรพรรดิเนี่ยบางคนบอกโหแล้วผมไม่เคยไปคนเยอะๆผมจะเข้าไปในงานได้ไหมได้ครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าคือคนลงทะเบียนเนี่ยบางทีเป็นร้อยนะแต่เขาอาจจะมากัน30 20กว่าแล้วแต่แต่วาสนาไม่ใช่ศาสนาบางคนล้อเล่นเป็นแบบมีอุปสรรคบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางสถานมันตรงมาที่งานคนอยู่สังวัดเป็นคนก็อยู่ในครอบครัวเคยถามอาจารย์ในอาจารย์องค์ปฐมท่านบอกว่าร่วมลงทะเบียนลงชื่อเนี่ยท่านสงเคราะห์ให้ถึง 80% เทียบกับคนที่มาในงานคือท่านก็ไปทำให้อยู่แล้วแล้วพอเสร็จพิธีเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาจารย์ก็จะสงเคราะห์ไง
ใครมีปัญหาติดขัดเรื่องอะไรจะเสริมเรื่องอะไรนอกจากอาจารย์เอก็จะมีอาจารย์โออาจารย์ไก่อาจารย์นัทอาจารย์อุเทนคือหลายๆท่านลงเจ้าสำนักหลายๆท่านก็จะช่วยกันสงเคราะห์ฟรีหมดในงานอาจารย์ก็จะเลี้ยงข้าวเที่ยงด้วยเนาะเหลือก็มีเบิ้ลเบิ้ลได้ขนมด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ขนมแล้วก็จะมีลูกศิษย์บางทีก็เอาขนมอะไรมาแล้วนอกจากนั้นก็บางทีอาจารย์ก็คือไม่ให้บางทีทุกครั้งนะครับอาจารย์ก็จะเอาวัตถุมงคลเนี่ยมาเฉลี่ยเฉลี่ยกันยังไงว่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะได้ใครจะได้อะไรจริงจริงจริงมันเป็นเวลาด้วยคนนี้ต้องแต่ส่วนมากก็จะได้กันทุกคนเฉลี่ยได้ทุกคนนะที่ไปงานแล้วแต่ถ้าท่านมีเวลามีจังหวะลงทะเบียนแล้วก็อยากจะให้มาคือมันรู้จักกันที่สำคัญเราใจดีเวลาอาจารย์เป่าจริงๆมันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วบางคนมีธุระต้องรีบกลับก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะเสร็จพิธีแต่มีหลายคนมาหลายครั้งฉลาดอยู่ยาวเลยถามว่าเพราะอะไรในช่วงเวลาจนถึงก่อนที่ยะลาของเมืองม่วงโสเนี่ยช่วงนั้นจะมีพระหลายๆท่านลงมาสงเคราะห์ลูกศิษย์แล้วแต่เวลานะครับถ้าใครอยู่แล้วอยากให้อยู่จนสักบ่ายสองนะครับจะมีอะไรดีๆแล้วแต่เวลาท่านใครจะลงมาอย่างล่าสุดก่อนหน้าหลวงคณิพันธ์หลวงพ่อแชมป์ก็หลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมก่อนหลวงพ่อเนียมท่านมานะครับคือที่ผมจำได้หลวงปู่ทวดเคยมาสมเด็จโตท่านเคยมาหลวงพ่อเขียนมาใช่เยอะมากหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงมาบ่อยมาทุกครั้งแหละหลวงพ่อจงแต่ว่าองค์ปฐมจะให้ใครมาเป็นเจ้าพิธีครูบาอาจารย์ท่านไหนนะวันนั้นอ่ะเป็นเจ้าพิธีใช่แต่ทุกองค์เนี้ยอยู่ใช่แล้วมันก็เป็นอะไรที่มันแปลกนะคือผมสังเกตอ่ะมีแต่คนเพิ่มนะที่มาลงทะเบียนแต่คนที่มาเนี่ยจะไม่ล้นก็นั่งได้สบายเพราะเราแต่งตัวแบบสุภาพตามสบายใช่แล้วก็เป็นกันเองคือเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นครอบครัวเล็กๆครอบครัวเล็กสนุกสนานครอบครัวใหญ่ไม่เล็กหรอกใหญ่เหมือนกัน30กว่าคนทีนี้มันคนที่มาเป่ายันเนี่ยคือสังเกตเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นลูกศิษย์ที่มาประจำแล้วก็จะมีคนมาเสริมเรื่อยๆผมก็ยังคิดว่าถ้าคนมากๆวันนึงเอ๊ะแล้วอาจารย์จะสถานที่ไหนอ๋ออาจารย์ท่านก็เตรียมไว้แล้วครับแต่ตอนนี้ไกลหน่อยอุบไว้ก่อนไกลหน่อยอุบไว้ก่อนอันนี้จะเป็นแบบซึ่งตอนนี้อาจารย์ไปทำภารกิจเรื่องนี้อยู่ด้วยทำเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยประเทศเลยสงเคราะห์เลยใช่อันนี้เป็นเรื่องที่แบบต้องช่วยกันหลายแรงแล้วคนที่ลงทะเบียนเนี่ยอาจารย์มาไม่มาอาจารย์ก็มีวัตถุมงคลให้ผู้ที่เข้าลงทะเบียนเข้าพิธีเป่ายานจักรพรรดิทุกครั้งหลังอาจารย์ก็จะให้เป็นลูกแก้วก็คือลูกแก้วนี่แหละแต่อาจารย์จะลงยันพิเศษเป็นยันบทนี้บางทีในนั้นจะมีเนี่ยเป็นสิบเท่าเลยบางทีลูกแก้วนั้นบางครั้งจะมีพระธาตุสมเด็จลงไปด้วยแล้วสำคัญคือเดี๋ยวนี้นะเป่ายันจักรพรรดิอาจารย์เนี่ยองค์ปฐมท่านบรรจุพระธาตุให้ทุกคนกลับไปบางทีมีการปวดเมื่อยท้องเสียขึ้นไส้แล้วบางคนคือพอเสร็จพิธีสักพักเนี่ยเข้าห้องน้ำแล้วแย่งห้องน้ำกันอันนั้นส่วนใหญ่เป็นคนที่เข้ามาครั้งแรกๆแต่พวกเรานี่ชินแล้วก็คือเจอบ่อยขับของไม่ดีออกไงใช่แล้วก็รับสิ่งดีไงคือช่วงแรกบวงสรวงเนี่ยท่านก็จะเชิญเลยเทวดาทั้งจักรวาลเลยแหละทั้งแม่องค์ปฐมท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นประธานอยู่แล้วมาปุ๊บบวงสรวงเนี่ยก็หมายความว่าเริ่มเลยแหละทีนี้พอเริ่มพิธีเนี่ยก็เริ่มแล้วขับสิ่งไม่ดีก่อนใครมีอะไรติดขัดหลังจากนั้นก็จะบรรจุสิ่งดีเข้าไปอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะเพราะว่าผมเป่ายันมาก็จะเป็นอย่างนี้ทุกที่แล้วบางคนถ้าเขามีเคราะห์จริงๆอ่ะถึงอาจจะแบบเคราะห์หนักกำหนักอาจารย์ก็จะส่งเคราะห์ไงแต่พวกเราไงไปอาบน้ำมนต์บ้างใช่ไหมใช่บางคนนี่ต้องไปปล่อยปลาต่างหากใช่เพราะนอกจากเราปล่อยรวมใช่ป่ะต่ออายุต่ออายุแก้เรื่องอายุขัยแล้วค่ะบางคนนี่โดนต่างหากเลยนะโดนบางคนก็โดนหนักมาแก้ให้บางคนอาจารย์ต่ออายุให้เลยบางคนนี่คืออาจจะแบบถึงขั้นชะตาขาดก็มีชะตาขาดต้องโดมไงจำได้ไหมก็ต้องชะตาขาดอาจารย์ก็จะต่ออายุให้เลยค่ะแล้วกลับไปก็เจ็บตัวนะก็คือต่ออายุให้ถ้าอาจารย์ไม่ต่อให้ก็คงหนักนะแล้วใครที่แบบมีวัตถุมงคลอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราเอามาดีหรือยัง
เอาไปเข้าพิธีเลยครับใช่ปลูกเสกในตัวปลูกเสกในตัวปลูกเสกทั้งตัวคือปลูกเสกบ้านทั้งหลังแหละทั้งหมดเลยที่อยู่ในนั้นหรือแม้แต่ท่านอยู่ท่านลงทะเบียนอ่ะท่านไม่ได้มาถึงเวลาถ้าเป็นไปได้ท่านไปห้องพระหรืออะไรก็ได้หรือนึกได้เข้าคือเวลานั้นนะสิบโมงสิบโมงเป็นสักครึ่งชั่วโมงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านโอ้โหอยู่อนันต์อยู่แล้วที่ไหนก็มีท่านก็จะไปส่งเคราะห์เลยทำมี SMSจากคุณตาค่ะวันที่19มีนานะคะ2522ค่ะอายุ36ปีค่ะดวงของคนคุณตาค่ะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเอากว้างๆความจริงดวงคุณตาคุณตาอยู่ไม่มากชื่อตานะครับค่ะชื่อตาค่ะดวงตอนนี้เป็นอย่างไรเอาอะไรก่อนดีจะตาเรื่องโชคลาภก่อนเลยมาก่อนนะครับคุณตาช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้ลาภค่ะลาภไม่ใช่เงินก็ได้อาจจะเป็นลาภที่มีคนเอาของมาให้ของกำนันมาให้สิ่งของก็ได้หรือเงินทองก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มามีเหตุมีปัจจัยเขาเรียกทุกขลาภให้หมดไปหรือมีคือได้มาบางทีอาจจะต้องแลกกับความเจ็บป่วยบ้างหรือสูญเสียของรักบ้างนะครับมีเกณฑ์จะได้สิ่งพวกนี้นะครับในส่วนของเมื่อกี้เรื่องของดวงเรื่องโชคลาภนะครับเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางนิดนึงนะครับจะมีการเจ็บตัวจากการเดินทางก็มีเรียกว่ามีอุบัติเหตุแล้วกันนะครับให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางจะมีอุบัติเหตุมีเคราะห์นิดหน่อยนะครับวิธีแก้นะครับคุณตาหาหลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อสุธรก็ได้จิตตัวไว้นะครับจะป้องกันเรื่องนี้แล้วก็คุณตาเองจะต้องไปทำเดี๋ยวท่านบอกให้ทำสังฆทาน3ถังนะครับแล้วก็ปล่อยปลาช่อนสัก3ตัวนะครับจะอุทิศให้กับคือทำไม่ใช่ทำถวายสมเด็จองค์พระถมท่านแล้วอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่มาเล่นงานเราช่วงนี้นะครับให้ระมัดระวังนิดนึงส่วนเรื่องความรักที่อยู่ครับไม่มีปัญหาไปชิวๆไม่มีปัญหาครับไปได้การเงินนะคะถ้ายังไม่มีคู่ก็มีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาครับการเงินก็มันก็เหมือนกับโชคลาภครับได้มาเสียไปต้องแลกกัน50-50นะให้ระวังเรื่องการไอ้เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางค่ะแต่คุณตาไม่ต้องกังวลนะคือบางทีเดี๋ยวเราพักไปอ่ะไปกังวลไม่ต้องกังวลคือสิ่งที่เราบอกก็หมายความว่าเราสื่อได้ว่ามันจะมีนี้ถามว่าถ้าเราป้องกันแล้วมันอาจจะมีบ้างไงเศษของกรรมจะเจอเขาก็ยังเล่นงานเรานิดหน่อยแต่ว่าหนักเป็นเบาทีนี้พออาจารย์โอทักเรื่องอุบัติเหตุคาถาป้องกันภัยเลยครับใช่อันนี้สำคัญเลยนี่ผมงงไปเลยนะวันนี้ว่าจะพูดเนี่ยเพราะว่ามันใกล้สงกรานต์ด้วยใช่ครับช่วงนี้มีเรื่องการเดินทางท่านผู้ชมเตรียมปากกากระดาษโจทย์เลยนะครับสั้นๆเองเดี๋ยวฟังเสียงน้องเจเลยคาถาเนี้ยได้ผลจริงๆชัดๆดังๆครับค่ะคาถาไว้ป้องกันตัวนะคะหรือว่าเราอยู่ในป้องกันภัยค่ะที่ไม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็สามารถใช้ได้นะคะไม่ใช่เฉพาะคุณตานะคะใครก็ใช้ได้ค่ะปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูค่ะครั้งครับช้าๆครับปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูสามารถใช้ได้เลยนะคะท่องกี่ครั้งครับต้องท่องกี่ครั้งครั้งขึ้นไปค่ะคือจะเดินทางเนี่ยอย่างน้อยเช้าขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะให้ท้องเลยคุณตาด้วยนะคุณตาครับภาวนาก็ได้ตามไม่ใช่เฉพาะคุณตาทุกคนทุกคนอ่ะไม่พอดีไปทักว่าเดี๋ยวกลัวเขากังวลคุณตาไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลคือผมบอกให้เลยหนักเป็นเบาผมโดนมาแล้วอาทิตย์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังใช่ไหมทั้งไขควงทั้งเข็มเนี่ยโอ้โห2นิ้วเลยเจ็บไม่ได้เลือดหรอกแต่ว่าเจ็บก็ยังไงก็ยังโดนก็ผ่อนหนักเป็นเบาก็ยังดีนะเพราะว่าคาถาเนี้ยนะพระพุทธเจ้าองค์ปฐมท่านมาสงเคราะห์ไงอาจารย์เอได้นิมิตไงตอนอยู่ที่อเมริกานะช่วงปีใหม่นะคะคืออาจารย์เอท่านห่วงพวกเราไงตั้งแต่ช่วงปีใหม่ก่อนปีใหม่นะค่ะปฐวีธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำลมไฟก็คือร่างกายเราให้มันรวมกันปฐวีก็คือเป็นการบอกกล่าวพระแม่ธรณีท่านจะคุ้มครองแล้วก็ยังมีนะคนที่เจ็บป่วยค่ะเอาคาถารักษาโรคไปน้องเจี๊ยบวันนี้จัดให้สำหรับคุณเจใช้แล้วได้ผลเลยค่ะเจใช้แล้วได้ผลให้เจเป็นคนท่องให้ฟังนะคะค
เตรียมประกาศเลยประกาศสอคือจดไปเลยครับเดี๋ยวจะให้ทั้งหมด4คาถาค่ะพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าใช้เป็นให้คนอื่นก็ได้นะคะก็เปลี่ยนจากข้าพเจ้าเป็นชื่อคนคนนั้นนะคะก็สามารถใช้ได้ในย้ำอีกทีนะครับคาถาว่าไงพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่นี้ค่ะสมมุติถ้าน้องแจจะพูดแทนน้องเจี๊ยบอธิษฐานให้เจี๊ยบทำไงทำไงค่ะพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาคุณเจี๊ยบให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้โอ้คนชื่อเจี๊ยบรอดหมดเลยครับแม่ว่าเจี๊ยบคนนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะเจลองมาแล้วค่ะเขามีประสบการณ์นะใช่รักษาโรคเนี่ยยังไงครับยังไงอาจารย์คือผมเนี่ยมีอยู่วันนึงสงสัยไปยกของหนักเกินเลยแล้วมันปวดเนี่ยยกไม่ได้นะงอไม่ได้เลยเอ๊ะมานั่งนึกเอาไงดีพอดีผมมีคาถาเป็นอาวุธประจำตัวอย่างนึงเป็นอาวุธประจำตัวของผมเพราะอาจารย์นี้องค์ปฐมท่านมานิมิตบอกอาจารย์ว่านี่คืออาวุธประจำตัวของผมแล้วตอนนั้นทำพิธีอาจารย์ไก่ไงก็ลงให้ก็เอามาจี้แล้วก็ใช้คาถาเนี่ยมันก็ทุเลาลงนะหายค่อยๆดีขึ้นก็เป็นเรื่องแปลกอีกอะคือผมไม่ค่อยอยากกินยาเรื่องของเรื่องเสร็จแล้วหายเลยหรือค่อยๆหายค่อยๆดีขึ้นมันอยู่ที่กำลังใจเราด้วยเราตั้งใจไหมไม่มีหรอกครับหายผมไม่เจอนะค่ะแต่แบบมันค่อยๆดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับแบบก็เราภาวนาจนเป็นมันชินมันก็เป็นฌานเหมือนกับมาฐานตัวนึงครับแล้วก็นึกถึงพ่อครูหมอยาก็ท่านปู่ชีวกุมารพัทปู่ชีวกุมารพัทใช่เห็นอาจารย์นัทบอกหลวงพ่อปานท่านก็มานะมาเป็นบางจังหวะบางครั้งแต่หลวงพ่อปานเนี่ยผมได้นิมิตเป็นเรื่องน้ำมนต์เวลาคณะจักรพรรดิทำน้ำมนต์นั่นคือเป็นวาสนาของอาจารย์ในที่นะได้ทำน้ำมนต์คาถาที่3ก็เป็นคาถาเรื่องร่ำรวยเลยครอบจักรวาลคาถาจักรพรรดิซึ่งเป็นหัวใจหลักคาถานี้ยังไงขอให้ท่องให้ได้แล้วเอาแบบชินเลยนะเกิดยังไงก็ก่อนนอนนึกได้ตอนไหนท่องเลยเป็นคาถาที่อาจารย์เอเนี่ยได้มาตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วเป็นคาถาประจำตัวของพระพุทธเจ้าของท่านใช่ค่ะอ้าวน้องเจี๊ยบดีกว่าวันนี้รับน้องใหม่ครับค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะนะคะอีกรอบนะคะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะค่ะใช่ครับเป็นคาถาที่ต้องใช้ท่องเป็นประจำทุกวันนะคะอย่างน้อย10จบค่ะเช้าก่อนนอนก็ได้นะคะจะดีกับตัวเองมากเลยค่ะอาจารย์โอเนี่ยเคยท่องคาถาเนี้ยท่องไปแล้วจิตมันหลุดปุ๊บหลับไปเลยนั่นคือหลับในฌานถ้าอาจารย์โอหลับอย่างนั้นบางครั้งอ่ะสมเด็จท่านจะมาสงเคราะห์ให้บางทีจะฝันถึงท่านก็เรียกได้นิมิตเห็นถึงท่านตลอดก็เราได้โอกาสก็ไปกราบท่านตลอดถ้าเสียชีวิตตอนนั้นก็คืออย่างน้อยเราไปอยู่ดาวดึงส์แล้วคาถาเนี้ยเป็นคาถาเร่งที่ประจักษ์กุญาณด้วยใช่คืออะไรคะคือคาถานี้นะผมจะบอกให้ผมไปอ่านเจอเนี่ยหลวงพ่อฤาษีเวลาท่านจะใช้คาถาคนฝึกกรรมฐานนะฝึกไอ้มโนมยิทธินะท่านให้ว่าด้วยเลยไหมครับสัมมาสัมพุทธัสสะเหมือนไหมเหมือนนะเหมือนกันพระอรหังพุทโธนะโมพุทธายะใช่เปลี่ยนนิดเดียวนิดเดียวเลยผมงงเอ๊ะแปลกไหมค่ะซึ่งผมก็ไม่เคยรู้นะตอนหลังผมก็เอามาฝึกไงผมก็ใช้ด้วยแล้วอีกคาถาหนึ่งเอาคนงานเยอะเลยณหน้าทองอันนี้เขาชอบผมท่านที่ไปงานบ้านอาจารย์ก็เจเขาก็จะสงเคราะห์เรื่องทองให้ไปลงหน้าทองเลยเพราะฉะนั้นให้เจเป็นผู้พูดนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เจอาจารย์เจอาจารย์เจค่ะหน้าทองนี่ชอบตัวเองชอบมากอ่ะว่าไงกระดาษหน้าทองนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะค่ะค่ะสามารถท่องรวมกันกับคาถาจักรพรรดิได้นะคะเป็นค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะค่ะครับแล้วแบบจบยิ่งดีอะค่ะทุกๆวัน
ทีนี้ครับอาจารย์อาจารย์เลยจะเสริมอะไรคืออย่างนี้เดี๋ยวนักของเรารองเจ้าสำนักท่านหนึ่งอ๋อใช่เมื่อกี้ค้างไว้ตั้งแต่เบรกแรกแล้วใช่อาจารย์ไก่สาริกาคุณบอกผมบอกเลยอาจารย์ไก่เวลาท่านทำพิธีเต็มเนี่ยชุดของท่านเป็นฤาษีท่านเป็นฤาษีมาเกิดเป็นลูกหลานหลวงพ่อจงไงใช่เพราะหลวงพ่อจงเป็นฤาษีองค์แรกของโลกใช่ค่ะเห็นว่าเป่ายันด้วยนะคะอาจารย์ไก่เป่ายันครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วนะคะครั้งที่สองที่บ้านเป่ายันมหาสำเร็จอาจารย์ไก่เนี่ยเป่ายันมหาสำเร็จแล้วครั้งที่ผ่านมาใครเป็นเจ้าพิธีไม่ทราบอาจารย์ใครคะหลวงพ่อกันหลวงพ่อกันญาติอ๋อก็เก่งเก่งมากค่ะคืออาจารย์ไก่ที่ผมสังเกตแล้วค่ะจะผูกพันอยู่กับอยุธยาใช่หลวงพ่อจงหลวงพ่อกันเนี่ยอยุธยาใครไม่รู้จักไม่มีใช่มั้ยหลวงปู่ปานใช่รู้จักหมดหลวงพ่อสุนใช่มั้ยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไก่เนี่ยท่านเป่ายันมาแล้วก็แบบไม่รู้ตัวนะพระพุทธเจ้าท่านมาสั่งกระทันหันวันรุ่งขึ้นต้องเป่าเลยก็สมมีเห็นอาจารย์เล็กมีภาพมาด้วยใช่ไหมอ๋อรู้สึกจะมีภาพเดี๋ยวถ้าทีมงานพร้อมก็ขอภาพของอาจารย์ไก่เนาะพิธีเป่ายันที่บ้านอาจารย์ไก่นะคะอาจารย์ไก่สาริกาเป่าที่โคราชเป่าที่โคราชน้ำเขียวที่บ้านอาจารย์ไก่เลยแจกของที่ระลึกด้วยใช่ไหมคะแจกลูกแก้วเหมือนกันทุกคนครับแต่ลงยันมหาสำเร็จคือครั้งแรกอาจารย์ไก่ทำตะกรุดนี่ไงใบสีเป็นใบสีนี่ตอนนี้กำลังบวงสรวงใช่ไหมจัดชุดบวงสรวงยังไม่เริ่มนะนี่ยังไม่เริ่มนะเท่าที่ผมรู้สึกว่ายังเริ่มแล้วบวงสรวงแล้วต้องมีหมวกหมูนะคะเป็นชุดฤาษีจะมีหมวกหมูด้วยแต่อาจารย์ไก่เนี่ยจะมีเสียนวางอยู่ไม่ได้สรวงอยู่ไม่ได้สรวงถ่ายภาพต่อไปนะครับนี่อาจารย์ไก่สองข้อแล้วอันนี้เสร็จพิธีแล้วก็ตัดมาคร่าวค่ะอันนี้อาจารย์ไก่ก็เอาท้าวอุปมาสงเคราะห์ก็แล้วแต่คนนะไม่เหมือนกันนี่ครับข้างข้างอาจารย์ข้างอาจารย์ไก่จะเห็นเสียนฤาษีนะครับแล้วก็เสียนน่าจะมีไม้เท้าที่ไม่สงเคราะห์ไม้เท้าครูนี่อาจารย์ไก่สงเคราะห์คนค่ะท่านก็จะแก้กรรมให้เนี่ยไม้เท้านี่ไม้เท้าพญานาคเห็นไหมครับอาวุธอาจารย์ไก่นะคืออาจารย์ไก่ท่านนี้มีเยอะนะของอาจารย์ไก่มีอาวุธเยอะมากเลยถ้าอาจารย์ไก่ทำพิธีต้องชุดนี้มีอาบน้ำมนต์เหมือนกันแต่อาจารย์ไก่กลับเองอาบเองเลยทีนี้คนบอกเอ้าแล้วอยากไปพิธีอาจารย์ไก่ทำไงพูดเป็นจุกเลยนะพวกผมไม่ทราบเลยอ่ะอาจารย์ไก่แบบโพสในสังคมออนไลน์เนาะโซเชียลมีเดียปุ๊บพรุ่งนี้เป่าแล้วไม่ทันแล้วคือก็ต้องติดตามหรือโทรไปถามอาจารย์ไก่ถ้าคนที่โทรถามสองคนนี้ก็ได้ไม่เคยพลาดเข้าไปใน Facebook พุทธรักษามหาจักรพรรดิจะมีใจมีครับแต่ว่าก็ต้องติดตามดูหน่อยเพราะถ้าเข้าไปสมมติว่าแอดเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแล้วกดไลค์เข้าไปเวลามีข้อความมาจะเห็นเลยนี่ผมมาเห็นวันเสาร์กลางคืนนะไม่ทันผมไม่ทันเหรอคะนี่ทันก็เมื่อกี้ยังคุยก่อนเข้ารายการคุยอาจารย์ไก่เลยนะเจลงทันนะคะอาจารย์ไก่บอกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วแต่ท่านแล้วแปลกนะครั้งนี้ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าญาติพี่น้องอาจารย์ไก่เนี่ยเตรียมของมาช่วยอาจารย์ไก่เองเลยใช่ๆอาจารย์ไก่ก็หาไม่ทันก็เลยบอกก็ดีซึ่งไม่ทีแรกก่อนทําพิธีอ่ะคนเข้ามาแค่10กว่าคนเองค่ะอีก10นาทีจะเป่าแล้วนะหลังจากนั้นอีก10นาทีจริงๆนะมาจากไหนไม่รู้50กว่าคนเต็มเลยเต็มกว่าเลยนะคะเร็วมากเร็วมากแต่ว่าเป็นการส่งข้อลูกหลานเฉพาะที่ตามอาจารย์ไก่มาไงพวกเราตามอาจารย์เองมาทีนี้แล้วก็ตามอาจารย์ไก่มาเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วอีกอย่างลูกแก้วที่อาจารย์ไก่ทำในพิธีเนี่ยเป็นลูกแก้วมหาสำเร็จอาจารย์ไก่ให้อาจารย์นัทดูพุทธคุณดูไม่เกิดอะไรขึ้นต่อไปลูกแก้วนี่จะหายากหายากมากคือหายากอยู่แล้วเพราะว่าทำแล้วหมดใช่แล้วมีแค่นั้นแล้วคนที่ถือนะครับเป็นความเชื่อต้องบอกนิดนึงเป็นความเชื่อภายใน5ปีอาจารย์นัทบอกว่าคนที่มีลูกแก้วอันนี้ใช่มั้ยอันนี้นะครับจะเป็นเงินล้านทำในพิธีวันนั้นใช่มั้ยจะมีเงินไม่ต่ำกว่า5ล้านภายใน5ปีภายใน5ปีจะมีเงินล้านใช่เอาเป็นแค่จะมีเงินล้านอันนี้เป็นความเชื่อนะต้องบอกนิดนึงคือที่จริงพิธีเป่ายันหรือพิธีไหว้ครูทุกสำนักก็สำคัญทั้งนั้นแหละใช่ครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอันนี้เราให้เป็นข้อมูลนะแต่คืออย่างผมเนี่ยผมเป็นพวกนักพิสูจน์นะไปแล้วต้องพิสูจน์
เขาเห็นเขาเห็นอะไรทำไมเราไม่เห็นก็สงสัยไงครับก็ต้องฝึกไงท่านบอกว่าอยากรู้ฝึกเองเมื่อก่อนนี่ที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยมีอะไรนะถามอาจารย์เออาจารย์โอนี่ก็ถามว่าฝึกยังไงอยากฝึกมาแล้วตอนหลังเนี่ยอาจารย์เอก็สอนให้ที่เหลือฝึกเอาเองก็เหมือนกับอัตตาหิอัตโนนาโถแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะรวมบุญเก่าอะไรด้วยถามว่าทุกวันนี้ผมรู้อะไรผมก็ไม่รู้นะก็อาศัยข้างบนทั้งสองข้อท่านสื่อมาอาจารย์โอก็เหมือนกันใช่ไหมวิชาอะไรท่านให้ก็โอเคจริงๆก็เป็นวิชาเดิมๆของเราพวกเราเนี่ยกลับมานะครับถึงเวลาที่ต้องมาสงเคราะห์ฝึกยังไงเอก็ไปฝึกมาแล้วไงฝึกมโนวิธีอันนั้นเป็นส่วนเป็นพื้นฐานแค่นั้นคือพื้นฐานไปฝึกพื้นฐานอยู่กรุงเทพก็ไปสายลมทุกสิ้นเดือนต้นเดือนต้นเดือนต้นเดือนก็ไปตามดูในเว็บไซต์วัดท่าสูงก็ได้นั่นคือเป็นการลองให้ได้พื้นฐานก่อนวัดท่าสูงให้ได้พื้นฐานก่อนเดี๋ยวนี้มีหลายที่นะที่ฝึกกันแล้วคือที่ผมชอบอยู่อย่างนึงแบบสายหลวงพ่อฤาษีอะหลวงพ่อปานซึ่งเป็นบรมครูเลยเราพูดง่ายท่านส่งข้อฟรีหมดน้ำมนต์นี่ไงครับน้ำมนต์คุณประพันธ์ฟรีนะใช่อาจารย์เอเราไปเป่ายันฟรีนะอันดับแรกไปถึงเนี่ยทุกคนรู้เลยหยิบน้ำมนต์ก่อนกินก่อนเลยมีอะไรไม่ดีจะได้รู้ใช่การเช็คแล้วก็สแกนไปก่อนเลยนะครับสแกนก่อนครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะย้ำครั้งที่26วันอาทิตย์29มีนาคมไปถึงหน้างานสัก9โมงก็ได้ไปลงทะเบียน9โมงก็ได้แต่พิธีเริ่มจริงๆนะ9โมง55นาทีอาจารย์จะเริ่มวงสูงแล้ว10โมงหมายความว่าเข้าพิธีเต็มแล้วแต่บางคนไปไม่ทันอาจารย์ก็ทำให้ต่างหากนะคือถือว่าตั้งใจมาแล้วในพิธีเนี่ยท่านสงสัยอะไรจะยังไงหาอาจารย์คนไหนไม่เจออยู่ในนั้นนะครับไปถามหาเอาทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ช่วงเบรกแรกเราค้างไว้ว่าในส่วนของเครื่องวงสูงที่อาจารย์เล็กบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมใบสีใบสีสำคัญยังไงก็จะบอกว่าคนที่ลงทะเบียนเป็นคนแรกอาจารย์จะมอบใบสีในพิธีนั้นให้ไปไว้บูชาใบสีนี่สำคัญยังไงก็เหมือนกับคือจริงๆใบสีเนี่ยอาจารย์เอสื่อมาว่านะครับเปรียบเสมือนพระมาลาของสมเด็จองค์ปฐมนะครับตรงนี้ดีตรงนี้ดียังไงคือคนที่ได้ไปเนี่ยใช้ได้เฉพาะตัวนะต้องบอกก่อนใช้ได้เฉพาะตัวมันเหมือนกับเวลาเรามีเรื่องกุ้มใจไม่สบายใจอะไรก็ตามหรือมีเรื่องปัญหาทุกข์ร้อนเศร้าโศกก็อารัธนาสมเด็จองค์ปฐมเสร็จแล้วก็เสกไปที่ใบสีให้ท่านขจัดสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในจิตใจนะครับหรือเรื่องราวไม่ดีที่เราไม่สบายใจที่รู้สึกว่ามันแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้ใบสีรับไปแทนก็บอกกล่าวท่านบอกกล่าวท่านใบสีก็จะรับไปล้างเรื่องนั้นให้แล้ว3วันก็สามารถอธิษฐานขอได้ใหม่ขอใหม่ใบสีนี้อยู่ได้ปีหนึ่งนะครับสามารถใช้ได้ปีหนึ่งแล้วหลังจากปีหนึ่งก็เอาไปบูชาเอามาบูชาบูชาก็ได้กันไฟกันขโมยเรียกเงินคนที่ลงทะเบียนคนแรกได้นี่ผมถามอาจารย์ลงทะเบียนคนแรกหมายถึงวันในพิธีคือสมมติครั้งที่26ผมไปลงคนแรกไปลงคนแรกนี่หมายถึงส่งรายชื่อหรือใช่ส่งรายชื่อไปบอกว่าจะลงวิธีครั้งนี้เป็นคนแรกเนี่ยแต่ถ้าผมบอกว่าผมมีแล้วผมจะสละให้คนที่2คนที่3แล้วแต่ได้ส่วนใหญ่จะไปแย่งกันตอนไหนหรือว่าตอนพิธีไหว้ครูใหญ่ซึ่งอาจารย์โอได้มาแล้วทีนี้มันอย่างนี้ถามว่าพิธีเป่ายันเนี่ยอาจารย์เอนะเมื่อก่อนอาจารย์เคยบอกว่าเวลาเป่ายันจริงๆท่านจะลงให้3ยันยันจักรพรรดิยันหน้าหน้าทองยันปลดหนี้แต่หลังๆท่านลงพระธาตุให้นะใช่คือที่บ้านอาจารย์จะเป็นการเป่ายันจักรพรรดินะครับแต่ถ้าอาจารย์ไปตามหน่วยงานภาครัฐหรือเป็นค่ายทหารจะเป่ายันอะไรนะครับหน้าหน้าทองเป่ายันหน้าทองนะครับแต่ถ้าไปที่วัดจะเป่ายันโภคทรัพย์โภคทรัพย์นะครับแต่ถ้าเป็นเอกชนเดี๋ยวนี้อาจารย์ให้เป่ายันสารพัดนึกสารพัดนึกของหลวงพ่อพิงค์ท่านมาครั้งเดียวนะครั้งเดียวจริงๆแล้วท่านทำพระยันไว้ให้ชุดเดียวใช่คือเขียนเดี๋ยวนั้นเลยทำเดี๋ยวนั้นแล้วท่านก็ไปแป๊บเดียวเองเป็นเรื่องแปลกมากหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบใช่ทีนี้เราสัมภาษณ์พิธีกรเราดีกว่าเพราะว่าได้ข่าวว่าไปเป่ายันบ่อย
นี่เลยแล้วก็เอาทองไปให้อาจารย์ลงโหนะหน้าทองเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเลยสัมภาษณ์สัมภาษณ์กันเองเลยสัมภาษณ์น้องเจี๊ยบก่อนเลยน้องเจี๊ยบเหรออันนี้กลับบ้านเร็วกลับบ้านเร็วเป็นไงทำไมถึงให้อาจารย์ลงหน้าทองบ่อยมากไม่เฉพาะหน้าทองมีต่อเส้นด้วยจริงๆตัวเองเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่หรือได้เงินมาก็จะต้องมีเหตุให้ออกไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างถ้าได้มา10บาทก็จะออกไป20เมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะเจออาจารย์เอแต่หลังจากที่แบบเข้าพิธีลงยันแล้วก็ต่อเส้นลายมืออะไรเงี้ยค่ะลงหน้าทองก็เหมือนกับถ้ามีเหตุให้เราต้องใช้เงินก็จะไม่ได้ทำให้เราติดขัดอะค่ะจะมีเงินเป็นก้อนเข้ามาให้เราที่จะใช้จ่ายแล้วก็เหลือให้เราได้เก็บด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงกับแบบพอดีการเกินไปอะไรเงี้ยค่ะโดยชีวิตส่วนตัวดีขึ้นเยอะสุขภาพดีขึ้นก็เลยให้อาจารย์ต่อก็เลยให้อาจารย์ต่อให้ทุกรอบหวังว่ามันจะเหลือเยอะขึ้นตั้งแต่ได้กำไรมาสุขภาพอันนี้ไม่ขาดทุนเลยนะกำไรอย่างเดียวกำไรอย่างเดียวใช่แล้วก็อันนี้ก็ได้กำไรนี่ล่าสุดได้กำไรมาเดือนที่แล้วเดือนสองเดือนที่แล้วเพราะมีประสบการณ์กำไรร่างกำมีประสบการณ์อะไรปกติเป็นคนปวดเข่ามากตั้งแต่3ปีมาแล้วค่ะจะปวดเข่าขับรถก็จะแบบพอลงจากรถก็จะเดินไม่ค่อยไหวยิ่งขับทางไกลนะคะจะเดินต้องประคองอะค่ะต้องให้เพื่อนประคองแต่ตอนนี้ค่ะเวลาลงจากขับยังขับรถขึ้นมากรุงเทพเที่ยวเนี้ยค่ะก็สักแบบประมาณ15นาที20นาทีหัวเข่าจะดีขึ้นก็จะเดินเองได้ปกติอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพเห็นได้ชัดเลยดีขึ้นเยอะมากโชว์กำไรอีกทีได้มั้ยคะนี่นะคะกำไรต่อไปอีกท่านหนึ่งเป็นไงไปเป็นพี่เจอันนี้ก็เป็นเจเจขาประจำกำไรกำไรค่ะคนนี้ขาประจำประจำประจำก็ไปในพิธีบ่อยอะค่ะแล้วก็หลังจากไปเป่ายันกับอาจารย์เอค่ะงานก็เยอะขึ้นแล้วก็ปัญหาที่วุ่นวายเกี่ยวกับงานก็ดีขึ้นนะคะชีวิตโดยรวมดีขึ้นสุขภาพปกติไม่ค่อยไม่มีปัญหาอะไรเยอะอยู่แล้วแต่จะเห็นชัดคือเรื่องการงานการเงินนะคะเป็นเคยบอกว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับท้องแล้วอาจารย์แล้วมันจะแก้ยังไงเออตอนนั้นก็ปวดท้องนานมาแล้วค่ะแต่ก่อนที่อาจารย์ปีใหม่ค่ะได้นิมิตคาถามาก็หลังจากนั้นก็ปวดท้องแล้วนึกถึงคาถาอาจารย์เอค่ะเพราะปวดมากนึกอะไรไม่ออกท่องปุ๊บจบหายเลยค่ะก็เป็นเรื่องแปลกท่องกี่จบค่ะท่องจบเดียวค่ะแบบหายใจไม่ออกเหมือนคนจะตายค่ะท้องแล้วหายเลยแล้วก็เหมือนมีคนนะคะหรือว่ามันได้ยินเสียงบอกว่าให้ไปทำตักบาตรให้พ่อครูหมอยาค่ะสี่องค์นั่นก็คือพ่อครูหมอยาท่านมาส่งขอให้แหละครับนี่ไงผลจากการฝึกมโนมยิทธิไงใช่จริงๆได้ไม่รู้ตัวของเก่าเรามาแหละก็ไปพิธีบ่อยๆอาจารย์เองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านอาจารย์เองเขาก็จะคล้ายๆอะไรเสริมส่งเคาะให้แล้วเป่ายันให้เราโดยเราไม่รู้ตัวตลอดก็สองสาวนี้ก็เลยจะไปบ่อยๆนะครับใช่แล้วอาจารย์โอ้ไปบ่อยๆได้อะไรคะก็ไปได้ส่งเคาะช่วยได้วิชามาเยอะแยะเลยเรื่องสุขภาพอะไรด้วยนะครับเพราะเราได้ความรู้อะไรเงี้ยได้อย่างอาจารย์กับผมก็เป็นเพื่อนสนิทกันเรียนหนังสือด้วยกันมานะครับก็คบกันมาตลอดนี่ผมสังเกตเลยนะคนที่ไปงานพิธีนะเป่ายันส่วนมากป่วยไปก่อนทั้งนั้นป่วยทั้งนั้นเจ็บป่วยทั้งนั้นเจ้ากรรมนายเวรเยอะแยะไปหมดคือเดินเข้าไปอาจารย์เห็นแล้วล่ะแต่ท่านก็ไม่ได้ทักอะไรเนาะอย่าตกใจโอ้ยนี่คือใครไปเป่ายันเนี่ยกำไรหลายต่อนะบางคนเขาเลี้ยงลูกหลานไหมกุมารรักโยมจ่ายเล็กกับลูกกอกอะไรเงี้ยพาไปด้วยบอกเขาไปด้วยใช่ไหมคะพาไปทุกรอบวันนี้ก็พามาไม่ผมก็บอกอยากไปก็ไปไม่เป็นไรอ้าวรู้เปล่าวันนี้เขาก็พามาที่รายการด้วยคนนี้อยู่กันนานแล้วอยู่กันนานแล้วไปจานอาจารย์เอรู้จักแล้วอาจารย์เอรู้จักแล้วเป็นอาจารย์เอเป่ายันคือเดินเข้าออกบ้านอาจารย์เอได้แล้วเดินเข้าออกไม่ต้องมาขออนุญาตแล้วใช่ไหมไปแล้วซ้อนอยู่นั่นจองแถวหน้าแต่ผมก็พูดจริงๆนะคือบางคนเนี่ยเลี้ยงกูมาแล้วสงสัยยังอยู่ไหมเนี่ยเขาอยากได้อะไรหลายคนบางทีไปบ้านอาจารย์เอเออเนี่ยไปซื้อให้คือไม่ได้บอกด้วยนะว่าเลี้ยงกุมารหรืออะไรอ้าวกุมารเขาบอกเขาอยากกินเนี่ยไปซื้อให้เขาหน่อยอาจารย์ทักเลยนะก็เป็นเรื่องแปลกเขาบางคนลืมไหมบางทีแบบเขาก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็นั่งอยู่ในบ้านเนี่ยกุมารเนี่ยคื
กุมารนี่แปลกนะเขาบอกว่าเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์ไงเขาจะไม่ไปไหนนะเขาก็เฝ้าอยู่บ้านรอพ่อรอแม่รออะไรก็ว่าไปคือส่วนมากเนี่ยกุมารเนี่ยจะเป็นกึ่งเทวดากึ่งผีใช่แต่ถ้าเราไปส่งข้อเรื่อยๆเขาจะเป็นเทวดาบางทีความเฮี้ยนมันเหมือนกับหายลงแต่ฤทธิ์เขาเยอะขึ้นนะเขาส่งข้อโดยเราไม่รู้ตัวโอ้โหผมมากุมารผมมาใหม่ๆนี่นะเป็นกุมารพลายทำมาจากดินหลายป่าช้าเช่นป่าช้าอะไรนี่แบบคือใครเข้าไปบ้านก็งงอ่ะได้กลิ่นนะสมดุไงตอนหลังก็พาไปสงเคราะห์เรื่อยแล้วก็บางทีเราก็พรมน้ำมนต์ให้แล้วก็ถวายใส่บาตรให้บ้างอะไรบ้างเนี้ยนะสังฆทานให้หลังๆก็เป็นเด็กดีไม่สนแล้วหลังๆนี่กลิ่นไม่มีไม่มีแต่ว่ามาสื่อแบบบางทีเหมือนกับเราลืมปิดไฟห้องน้ำอะไรแต่ละชั้นนะเนาะบางทีเอ๊ะอะไรยังไงอะไรอ๋อเข้าใจละมีลืมปิดแก๊สยังมีเลยใช่บางทีอ่ะอยู่ดีๆเออเราลืมทำอะไรเนาะแหมเดินไปลืมปิดแก๊สก็ดีจริงๆคือใครเลี้ยงกุมารอะไรก็ดูแลเขาก็เป็นเด็กอ่ะเขายังไม่ถึงวาระครับเวลาทำบุญให้เขาก็เขาจะกลายเป็นพอเขาเป็นเด็กดีเขาก็จะเขาก็ส่งข้อเราไงจะส่งข้อกลับมาเขาก็ไม่ดื้อไงค่ะย้ำ SMS กันอีกทีนะคะ SMS นะคะ4642828ค่ะ4642828นะคะหรือถ้าจะโทรมาคุยในรายการสดก็ได้นะคะ029423319ค่ะ029423319ค่ะมีเบอร์มือถืออาจารย์เล็กเทวดานะคะ0876031331ค่ะ0876031331ค่ะเบอร์อาจารย์โอพลังจิตนะคะ0970120591 0970120591หลังจากจบรายการสามารถโทรปรึกษาได้ทั้งอาจารย์เล็กและอาจารย์โอนะคะได้โทรได้ตลอดค่ะสำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรืออเมริกานะคะสามารถโทรมาสอบถามดวงได้ฟรีนะคะหมายเลขโทรศัพท์1800694545ค่ะ1800694545ค่ะครับ อาจารย์โอ ผมมีข่าวบุญมาบอกหนึ่งข่าวเนาะเป็นไงครับข่าวบุญวัดลาดยาววัดลาดยาวมีข่าวบุญอะไรคือวันอาทิตย์ที่22มีนาเนี้ยเวลา 4:09 นาทีอาทิตย์นี้แล้วเนาะเนาะอาทิตย์นี้แล้วจะถึงแล้ววัดลาดยาวอยู่ที่อำเภอลาดยาวนครสวรรค์นะวัดนี้เนี่ยหลวงปู่เปลื้องไงใช่ครับท่านเก่งเป็นพระอรหันต์นะท่านมรณะไปแล้วจะมีบุญอะไรครับทำบุญอะไรครับเขาจะเททองหล่อพระเศรษฐีนวโกศหน้าตัก29นิ้วแล้วก็เขาจะมีพิธีแบบเหมือนกับแก้ชงให้ไงจะมีแผ่นทองให้เขียนชื่อนามสกุลครอบครัวอะไรวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ยเขาจะไปหล่อพระแล้วคนที่ทำบุญ99บาทเขาก็จะให้พระผงของหลวงปู่เปื้องทีนี้ผมจำปีพ.ศ.ไม่ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรคือท่านที่จะไปร่วมบุญหรือว่าจะโอนเงินไปช่วยเนาะก็ติดต่อได้วัดลาดยาวหมายเลขโทรศัพท์นะครับ056-271-780 คือวันนี้พวกเขาก็ร่วมบุญเยอะบ่อยๆละเวลาเราไปเสร็จพิธีเป่ายันจักรพรรดิก็จะแบ่งเงินไปร่วมบุญทำบุญท่านใช่ก็เป็นวัดหนึ่งก็บอกบุญมาแล้วกันก็ใครสนใจก็เดินทางไปที่วัดก็ได้ในวันนั้นเนาะวันนี้มีของดีมาบอกแม่ทำการบ้านมาเยอะของดีนะครับคืออย่างนี้นี่เป็นอะไรอ๋อสบู่นะคะสบู่ขมิ้นชันเห็นไหมครับค่ะนี่สบู่ขมิ้นชันนะกุมภันคืออันนี้เนี่ยอยู่ดีๆอาบน้ำแล้วได้นิมิตยังไงคะอาจารย์คืออันนี้ล้างไสยศาสตร์ได้นะสิ่งไม่ดีที่ก่ออยู่ยังไงครับแล้วเจรู้ไหมค่ะอาบสบู่นี้เนี่ยเหมือนกับเราไปแช่ว่านอ่าใช่อาบน้ำว่านเพราะว่าทางใต้
ทางสำนักเขาอ้อเขามีพิธีแช่ว่านว่าแต่เขาต้องทำพิธีแบบโหแบบยาวมากเป็นครึ่งวันเลยกว่าจะได้อาบเป็นพิธีของเขานะอันนั้นก็เป็นตำราไสยเวทของเขาทีนี้อาจารย์เอเนี่ยพระพุทธเจ้ามาถมก็มานิมิตให้ท่านทำสวูแรกๆนี่ทำเป็นอะไรอาจารย์หนูจำได้ปะเป็นชามใช่เป็นชามเป็นชามแล้วก็ไปตัดอาบเอาพวกเราได้กันใช่ไหมใช่แล้วชามนั้นตอนหลังไม่บอกมีประโยชน์ด้วยตอนหลังเนี่ยปลุกเสกด้วยท่านก็ทำเป็นก้อนไงให้เป็นก้อนมาตรฐานร้านนี้ก็ไม่มีที่ไหนสิ่งเจ็บปนนะไม่มีวัตถุสูญเสียเอาไปอาบแล้วเหมือนจะได้อาบมันน้ำว่านไปในตัวสบู่ก้อนหนึ่งท่านอาบได้หลายครั้งนะอาบไปเรื่อยๆมันจะช่วยเรื่องอะไรช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีไงป้องกันคุณใส่พูดง่ายแล้วอาบแล้วผิวพรรณจะดีก็มีอาจารย์ของเราท่านหนึ่งใช่ปะที่ไปอาบแล้วเจอเจอ2ครั้งแล้วนะเจอ2ครั้งแล้วล่าสุดเจออะไรล่าสุดเจอเป็นคนเขาส่งคุณใส่มาแต่เห็นเป็นแมลงแมงมุมแมงมุมแมงมุมพิษเขากะเอาแบบให้ถึงชีวิตอ่ะก็ใช่ก็ผมก็สื่อตามก็ใช่เขาก็กะเอาเล่นงานให้หนักเลยอ่ะใช่ไหมแต่ก็พอดีอาบน้ำด้วยสบู่สบู่ขมิ้นก็สกัดไว้แล้วสำหรับเรื่องสุขภาพขมิ้นชาขมิ้นชาค่ะนี่เลยนี่เลยอยากผอมเรื่องอันนี้เลยอยากผอมอาจารย์นะอาจารย์นั้นลงไปกี่โลนะคะอาจารย์จาก140กว่าโล40โลภายใน2เดือนเองค่ะขมิ้นชันจริงๆเนี่ยผมก็ทราบมานานแล้วนะคือสิ่งที่ผมทราบเนี่ยคือมันสามารถไปดึงเอาไขมันที่ไปพอกตับออกมาแต่ให้ทานก่อนนอนค่ะแต่ปริมาณต้องเยอะนะค่ะ15 10 15ขึ้นไป20ป่ะคะแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่คนนี้ก็ทานเขาเล่าให้ฟังอ่ะทานคนนี้มีประสบการณ์เป็นคนที่เท่าที่ทราบเป็นคนที่ทานสุดยอดเลยทานได้ทุกเวลาทั้งวันได้เยอะทั้งวันทั้งวันใช่ไหมใช่ไหมน้องทั้งวันค่ะเนี่ยทั้งวันจนที่บ้านบอกว่าเอาแต่พอดีแค่แต่ด้วยเพราะว่าผ่านขมิ้นชันด้วยแล้วเป็นยังไงนิสัยการขึ้นนะคะนิสัยการทานก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไม่อ้วนขึ้นคือโดยสรรพคุณของขมิ้นชันถ้าทานก่อนนอนเขาบอกว่ามันจะไปดึงเอาไขมันส่วนเกินที่ไปสะสมในตับออกมาค่ะแล้วขมิ้นชันนี่เขาบอกว่าจริงๆเหมือนยายุวัฒนะของไทยเลยนะสรรพคุณมันนี่เยอะแยะเลยคือถ้าเป็นผงเนี่ยมันตั้งแต่ลำคอแบบจับไรฝุ่นเลยปอดตับหัวใจอะไรในตำรานี่นะตำราแพทย์แผนไทยเนี่ยมีเป็นกินเวลาไหนอะไรมันมีผลมากกว่ากินนอกเวลาถึง10เท่าไงที่สำคัญคือตรงเนี้ยของอาจารย์เอเนี่ยพิเศษนิดนึงคือมีการปลุกเสกล้างใส่ได้ด้วยถ้าท่านหาที่ไหนไม่ได้แล้วก็ขมิ้นชันจันเองคือจริงๆอ่ะขมิ้นชันหาทั่วไปได้ก็ได้แต่ถ้าไม่รู้ว่ามันยังไม่หายก็เอาของอาจารย์นี่ลองแล้วเรื่องนี้เรื่องจริงที่สุดท้ายเพราะว่าคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้พอมาสั่งซื้อหรืออะไรเพราะอาจารย์มีช่วงนึงก็ไปอเมริกาด้วยใช่ไหมใช่ใช่อาจารย์เองก็เปิดทางไว้เลยซื้อที่ไหนก็ได้ขมิ้นชันกินแบบแคปซูลเรานี่แหละค่ะผมเคยกินลองกินแบบผงแล้วทุกวันนี้ยังอยู่เลยครับไม่ได้กินแล้วใช่ไหมกินทานยาหมดทานยานิดนึงแต่ถ้าแต่ว่าอย่างนี้มันสะดวกนะบางคนชงเป็นน้ำอย่างนี้สะดวกเพียงแต่ว่าอาจจะติดคอไงถ้าทานพร้อมกันผมก็เข้าใจเจที่ไม่ทานก่อนนอนอย่างเดียวเนี่ยผมโดนมาแล้วติดอยู่เนี่ยคอหอยต้องตามน้ำเยอะๆพอตามน้ำเยอะๆตีสองตีสามมันหมดลูกชิ้นแล้วมันเป็นอะไรที่ทรมานใหญ่เพราะก็หลับสบายผมก็มีแนะนำนะบางคนก็กินไปเลย3เวลาหลังอาหารก็ได้คิดซะว่ากินเป็นอาหารไปเพราะคนใต้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ขมิ้นชันทั้งนั้นแกงใต้แกงใต้ก็เลยไม่ค่อยเป็นโรคกระเพาะเท่าไหร่อันนี้คุณสมบัติเลยนะอันนี้ดีเพราะว่าพุทธคุณนี้ปลุกเสกมาเหมือนกับเรากินอะไรที่เสกไปในตัวที่สำคัญคือผ่านอย.ด้วยทุกชนิดเลยนะไม่ได้อันนี้ท่านสั่งมาจากบริษัทนะไม่ทำเองนะไม่ชันท่านสั่งบริษัทมาตรฐานนะได้อย.นะถ้าไม่หายน้ำมันงาก็ใช้ได้น้ำมันงาก็โอเคเอามามาร์กหน้าก็ดีนะคะน้ำมันงาอันนี้มาร์กแล้วสิใช่ไหมมาร์กแล้วน้ำมันงานี่ก็อาจารย์นัดใช้สักไงที่บางคนที่สักไม่ชอบสักสีสักมึกเขาจะสักมึกไม่เอาก็เอาไปสักน้ำมันก็สักน้ำมันก็ใช้น้ำมันงาเป็นส่วนเป็นสักนะครับรู้สึกตรงเจี๊ยบก็สักค่ะเป็นไงกับอาจารย์นัทใช่ไหมคะหลังจากสักแล้วค่ะคือค
คือตอนสักกับกำไรไม่ได้พร้อมกันดีกว่าเพิ่มเสริมหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกโอเคโอเคทุกอย่างก็อาจารย์เอจริงๆวัตถุมงคลหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์นี่เยอะนะทีนี้แล้วแต่แต่ละคนก็ชอบใครบางทีน้องเจี๊ยบอาจจะถูกฉลกกับกำไรก็ได้ชุดแก้กรรมอาจจะไม่ใช่แต่ที่ต้องสื่อใช่ไหมคะว่าคนแบบว่าต้องใช้อันไหนแต่ละคนไม่เหมือนฉลกแต่ที่เน้นพื้นฐานเลยที่สงเคราะห์คือไปรษณีย์ไปที่ไปรษณีย์แล้วก็การชนิดทั้ง4ชนิดเนี่ยก็คือจะมีอะไรบ้างนะคะก็มีลูกแก้วนะครับเหรียญเหรียญนะครับพยัญพยัญคือได้มากกว่านั้นก็ติดต่ออาจารย์เอนะคะใช่แต่ทุกอย่างวัตถุมงคลของอาจารย์เอที่ให้ประชาชนทั่วไปบูชานะครับเราก็ต้องบูชาวัตถุมงคลเหล่านี้ด้วยแอปเปิ้ลแดงนะครับตอนนี้สื่อว่าคือได้ดิมิตจากเบื้องบนท่านบอกว่าให้บูชาด้วยแอปเปิ้ลแดง10ผลเดือนละอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเอาเปลี่ยนไปเลยครับอาทิตย์ละครั้งแล้วก็น้ำ1ขวดนะครับทำบ่อยๆแล้วถ้าแอปเปิ้ลนี่กินไม่ทันนี่ทำยังไงเอาไปใส่บาตรครับผมเอาไปใส่บาตรตลอดเลยได้บุญ2ต่อนะจะว่าไปกำไรกำไรข้างบ้านได้แจกก็ดีแจกก็ได้เอาใส่บาตรก็ได้แจกยาเป็นยาที่เอาไปถวายท่านน่ะท่านรับแล้วก็ท่านก็เสกให้กินได้พวกเราไปบ้านอาจารย์ดีอาจารย์ดีเอาของเสกมากินนั่นบอกเป็นยาก็ส่งให้แกสองคนยังมีส่งให้สองคนถามดวงอ๋อไม่ๆอย่างนี้คือไม่เป็นไรหรอกบางทีแบบเราก็เข้าใจอ่ะเพราะเวลาที่เราจัดมันจะเป็นเวลาที่เขากลับบ้านกันเหลือ3นาทีทิ้งท้ายผมเนี่ยเชิญชวนท่านผู้ชมเลยเพราะผมมีประสบการณ์พิธีเป่ายันครั้งที่26พบกันที่บ้านอาจารย์ตาอาจารย์เอตาทิพย์ใกล้ศูนย์ราชการตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะแล้วในงานนี้นะขอบอกว่าผมได้ข่าวว่าอาจารย์น่าจะเอาค้อนที่ได้ในนิมิตมาทุบหัวอาจารย์ไปลงให้ทุบหัวน้องเจไปแล้วไปลงให้ใช่ไหมในรายการด้วยส่วนผมเนี่ยผมยาวคาถาไปเข้าพิธีอาจารย์ไก่นี่ไม่ต้องห่วงเต็มอยู่แล้วแล้วอาจารย์โอ๋เอาอะไรไปคะก็นี่ไงอาวุธประจำตัวผมคืออะไรคะอาจารย์โอ๋ตอนนี้มีมีดหมอมีดหมออันนี้เหมาะสำหรับในการเสน่ห์เลยล่ะลงเสน่ห์อย่างเดียวเลยก็พวกเราก็จะไปส่งข้อเนาะนอกจากประจำแล้วอาจารย์เอส่งข้อเสร็จแต่ละคนที่มีวิชามีอะไรท่านให้ทำอะไรฟรีครับคือไปพบกันแล้วก็ไปรู้จักกันแต่งตัวสุภาพตามสบายขาสั้นก็ได้หน้าร้อนนะแล้วก็ในพิธีเนี้ยบางทีอ่ะบางวาระอาจารย์เอก็จะมีคำสั่งพิเศษค่ะใช่ไหมสื่อเดี๋ยวนั้นเลยเออไปทำบางทีก็รวมๆกันใครไปทำจำได้ไหมวันลอยกระทงพวกเราไปทำอะไรลอยน้ำตาลลอยน้ำตาลวันนั้นจัดกับน้องเจแล้วไปกันเลยกับอาจารย์นัดตามคนมาครับบูชาปีที่แล้วโอ้ยมาครับบูชาปีที่แล้วอาจารย์เอให้ของของเงินจากพระจันทร์ไหว้พระจันทร์ผมได้ ได้เงินตลอดเลยนะคะอาจารย์เล็กผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์เอแบบผมไม่ค่อยนั่นหรอกอาจารย์เอให้ทำอะไรผมทำครับผมเชื่อแล้วก็ล่าสุดหลังจากลงน้ำตาแล้วมีอะไรอ๋อล่าสุดได้นี่ไงใช่ไหมลูกปัดพระราหูไม่เป็นไรคราวที่แล้วลงแล้วได้ใช่ไหมคะไม่ล่าสุดเมื่อปีใหม่นี่ไงใส่บาตรอ๋อล่าสุดก็ใส่บาตรใส่บาตรครับปังมีไส้อะไรครับไม่เป็นไรอันนี้คือออกแล้วคราวที่แล้วค่ะใส่บาตรด้วยขนมปังขนมปังมีไส้สำหรับพัดห้าชิ้นเงิน100บาทเงิน100บาทปล่อยปลาล่าสุดของล่าสุดค่ะวันวาเลนไทน์ไงความรักไงขนมจีนแกงไก่ค่ะไปทำหรือยังแน่นอนยังค่ะทำไมนะขนมจีนแกงไก่เลยมาแล้วมันเลยมาแล้วเลยมาแล้วของมันไม่ฟองจะเอาเรื่องเงินไงคะก็เลยไม่ได้สนใจคนที่ใส่บาตรท่านนึกอะไรไม่ออกนะของมันได้นิมิตมานะให้หมกข้าวกับไข่พะโล้นี่ใช้ได้เลยโอเคข้าวกับไข่พะโล้ได้เลยคือเป็นเรื่องโภคทรัพย์โอเคจริงท่านขอได้ทุกเรื่องก็ช่วงนี้ก็ถามบุญใส่บาตรด้วยข้าวไข่พะโล้ข้าวกับไข่พะโล้นะคะก็คงท้ายรายการแล้วจริงๆก็อยากให้อาจารย์เล็กทิ้งท้ายนิดนึงเพราะว่านานๆเนี่ยมาทีนะมีเรื่องเล่าตลอดอาจารย์โอ๋สบายทุกทีเลยทั้งหมดเนี่ยบ่อยนะอยากจะบอกว่าเราเกิดเป็นชาวพุทธเราโชคดีแล้วนะเรารู้เรื่องนิพพานเรื่องอะไรทุกคนเนี่ยถ้าพ่อแม่ยังดู
ก็อยากให้ดูแลท่านดีๆเอาเงินให้ท่านใช้หรืออะไรก็ว่าไปไปกราบท่านสงกรานต์ใกล้สงกรานต์แล้วด้วยอย่าลืมแล้วก็สงกรานต์อย่าลืมนะครับคาถาป้องกันภัยปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูท่องบ่อยๆท่านที่จะเดินทางถ้าเป็นไปได้รถของท่านก็มีหลวงปู่ทวดหลวงพ่อโสธรก็ได้นะบอกท่านแล้วใส่บาตรบ่อยๆหรือสะสมเงินน่ะวันละบาท10บาทแล้วแต่แล้วรวมไปถวายที่วัดครับเป็นทำบุญทุกอย่างคือพยายามนึกถึงบุญให้มีความรู้สึกว่าเออเราลืมทำอะไรอ๋อเราลืมทำบุญให้ชินเลยนะแล้วเป็นฌานแล้วคาถาจักรพรรดิที่เน้นคือคาถาจักรพรรดิโอเคสัมมาสัมพุทธัสสะสาเสนโตโสทายะครับผมสำหรับวันนี้ก็อาจารย์โอ้อวยพรแล้วเราจะลาก็ท้ายรายการต้องขอขอบคุณ SMS ทุก MS ที่เข้ามานะครับพี่ต่อด้วยนะคะพี่ต่อใจดีที่ทำให้มีรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นไปรษณีย์ไทยนะคะที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์และต้องขอขอบคุณอาจารย์เล็กนะคะอาจารย์โอ๋แล้วก็น้องเจี๊ยบนะคะที่มาร่วมรายการวันนี้นะคะย้อนหลังได้นะดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ทีมงานช่อง8 SMS ทุก SMS ผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการอาจารย์เอตาทิพย์เสมอมานะคะท้ายนี้นะครับขอบารมีของสมเด็จองค์ปฐมและก็พ่อภูมิพันธ์นะครับขอให้ผู้ชมรายการทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเรื่องนะครับมีโชคมีลาภกันทุกคนวันนี้รายการอาจารย์เอตาทิพย์ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ได้ใหม่วันพฤหัสหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้พวกเรา4คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ